30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับผมเรียวพุทธแล้วก็น้องแอนจี้นะครับอยู่ที่นี่เพื่อพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษกับคุณผู้ชมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับค่ะวันนี้นะคะเราจะเจาะลึกกับแขกรับเชิญนะคะเราจะทอกแบบสบายๆค่ะนี่เรากลายเป็นการรายการทำอาหารไปแล้วหรือเปล่าก็แหมเบื่อพี่พุทธกินขาไข่ต้มไงจี้ก็เลยเอาอาหารมาให้ดูว่ามีเมนูอย่างอื่นจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมเรามีอาหารหลากหลายแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสการดูแลร่างกายแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะฮะมันเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับโดยเฉพาะกับนักแสดงหรือว่าคนที่ทำงานหน้ากล้องนะครับเขามีความจำเป็นอย่างมากนะที่จะต้องรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะไม่ให้อ้วนไปไม่ให้ผอมไปนะครับเพราะว่าเป็นงานที่ใช้ร่างกายค่อนข้างเปลืองครับใช่ค่ะเพราะว่าพวกเรานะคะมีอาชีพเป็นนักแสดงนะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ร่างกายก็ต้องแข็งแรงค่ะวันนี้นะคะจี้ก็นำเสนอ clean food มาให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันค่ะครับและแขกรับเชิญที่จะมานั่งพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือดีเจภูมินะครับคุณภูมิใจตั้งสง่าครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับโอ้ไม่ได้เจอนานถืออะไรมาเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมาฝากด้วยฮะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวคลีนครับมันยังไงคลีนฟู้ดใช่ขยายนิดนึงหลายคนอาจจะงงนะฮะคลีนฟู้ดคืออะไรทำอย่างสะอาดเนี่ยเหรอใช่ครับล้างสารเปล่ามันก็ต้องทุกร้านอย่างนั้นอยู่แล้วใช่แหมเล่นมุกซะงั้นตอนแรกกะจะชิงเล่นแล้วคลีนฟู้ดไม่ใช่ส้นเท้าสะอาดนะครับโอเคมันยังไงมันยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เรามีความเข้าใจกันผิดเรื่องของอาหารเยอะเราชี้นิ้วหาผู้ร้ายผิดตัวเราจะบอกว่าเฮ้ยคาร์โบไฮเดรตไม่ดีแป้งไม่ดีนะครับเพราะเราจะมีกระแสที่ตอนนั้นช่วง Atkins Diet ที่เราจะงดไม่ทานแป้งตอนนี้คุณ Atkins ตายไปแล้วนะครับนะครับเพราะว่าเขาขาดแป้งตายหรือเปล่าจริงครับจริงร่างกายมันควรจะได้สารอาหารที่ครบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ร่างกายไม่ควรจะรับในปริมาณที่เยอะมากเนี่ยก็คือแป้งไขมันเอาไขมันไขมันจริงๆแล้วทุกคนจะบอกว่าแป้งเนี่ยไม่ดีแป้งที่พะลองเลยนะครับถ้าแป้งนี่พอพระราชผลเลยนะครับพะลองตลอดกาลนะครับพระเอกคือโปรตีนครับคาร์โบไฮเดรตคือพระรองแต่ว่าแป้งนี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอาหารคลีนฟู้ดที่ผมพูดถึงเนี่ยจะปราศจากน้ำมันเลยค่ะแล้วใช้อะไรในการผัดในการนี่ไงผมพูดจนก๊อปผมทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วครับเนี่ยยังไงเพราะคำถามของพี่เลยครับครับทั้งหมดนี่นะครับคือผมจะบอกว่าคลีนฟู้ดเนี่ยสำคัญคือ2 อย่างหนึ่งคือกรรมวิธีในการทำสองคือ raw material หรือวัตถุดิบทุกอย่างที่เราผัดเนี่ยเราใช้น้ำซุปผัดหมดเลยแล้วว่าคือต้มใช่ไหมคะวิธีการต้มมันเหมือนต้มเลยแต่จริงๆแล้วถ้ากินเนี่ยเหมือนน้ำสต๊อกกันแหละใช่ไม่ให้ติดกระทะก็ใช้น้ำใช่ครับเพราะมันไม่มีน้ำมันแล้วอกไก่เนี่ยบ้านเราจริงๆแล้วเป็นประเทศที่แปลกเราชอบกินน่องชอบกินปีกราคาเลยสูงแต่ถ้าเกิดอยู่ในรายการอังกฤษเนี่ยส่วนที่แพงสุดคืออกลีนที่สุดโปรตีนสูงสุดแฟตต่ำสุดสุดท้ายแล้วคุณผอมเพราะอะไรเพราะจริงๆคุณไม่ได้กินข้าวผัดกะเพราไม่ได้กินผัดนู่นผัดนี่แต่ว่าคุณกำลังกินอกไก่ต้มกับผักแล้วปรุงรสเต็มที่แล้วรสชาติจัดจ้านมากด้วยอร่อยด้วยหลายคนพูดนะคะว่าคลีฟู้ดเนี่ยรสชาติจืดไม่อร่อยลองดูเลยครับผมขออนุญาตเสียสละนะฮะได้ครับผมจะทดลองให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะฮะอันนี้เบสิกครับต้องลองพวกผัดผัดกะเพราอะไรเงี้ยฮะลองจิ้มแจ่วจิ้มอะไรงี้ได้นะครับเป็นไงคะยังไม่จิ้มน้ำจิ้มนะครับอร่อยไหมอ่ะอันนี้ที่ต้องบอกตัวนี้เบสิกเพราะไก่ย่างคือไก่ย่างอันนี้เราทำมาสนองนี้คนที่แบบอยากกินอาหารอีสานมันก็อร่อยดีนะเนื้อไม่แย่ข้าวเยอะข้าวเยอะค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะใช่ครับคือการคำนวณปั๊มเนี่ยผมจะคำนวณว่าไก่เนี่ยควรจะได้อยู่เนื้อประมาณ150กรัมนะครับซึ่งคุณจะได้ร่างกายจะได้โปรตีน40กรัมข้าวเนี่ยอยู่ประมาณ80กรัมนะครับซึ่งคุณจะได้โปรตีนอยู่ประมาณสัก40เอ้ยคาร์โบไฮเดรต40กรัม3-4จานต่อวันเนี่ยร่างกายได้สารอาหารครบหมดถ้าข้าวเหนียวเนี่ยพลังงานสูงขึ้นจะได้65กรัมเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้สงสัยเหมือนกันระหว่างข้าวเหนียวกับข้าวสวยที่ปริมาณเท่าๆกันอันไหนให้แคลอรี่มากกว่ากันแคลอรี่ในข้าวเหนียวจะมากกว่าเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ย density สูงกว่าความหนาแน่นความ compact น้ำหนักเท่ากันนะใช่ถ้าเกิดน้ำหนักเท่ากันเนี่ยจริงๆแล้วจะพลังงานใกล้เคียงกันพอๆข้าวเหนียวสูงกว่าหน่อยจิ้มลองยังอร่อยไหมอ่ะแอนจี้ผมจะลองให้คุณก็ได้แต่คุณควรจะลองเองบ้างนะลองดูได้ครับลองดูอีกเหรอเมนูอันไหนนะคะที่ขายดีที่สุดนะคะชิ้นโบแดงของเราก็คือผัดกะเพราครับกะเพรานี่คือชิ้นโบแดงของเราอันนี้คือผัดไทยใช่ครับทำไมถึงใช้เส้นสปาเกตตี้คือถ้าเป็นเส้นทั่วไปเนี่ยจะอมน้ำพอใส่ไปนานๆปุ๊บจะอืดแต่ถ้าสปาเกตตี้เนี่ยพอมันเอามาลวกเสร็จต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดูดซึมน้ำต่อมันจะไม่ดูดซึมน้ำต่อเพราะฉะนั้นจะสามารถเก็บได้อันนี้นะฮะเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าประกอบแบบคลีน
จะอร่อยไหมนั่นคือคั่วกลิ้งนะเดี๋ยวชิมนิดนึงนะแซ่บเลยครับเข้าของเราได้ว่าแซ่บลุ้นทวารเลยครับอร่อยไหมอร่อยกว่าข้าวต้มไอ้ไข่ต้มของพี่เลยนะไม่ต่างจากที่เราทานเลยเหมือนที่ร้านข้างล่างใช่ไหมคะเหมือนครับเหมือนจริงๆคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกหลายคนพอทานอาหารคลีนเนี่ยครับเราจะคิดว่าเป็นอาหารน่าเบื่อเป็นอาหารที่สลัดนิดนึงผลไม้หน่อยนึงแปลงร่างเป็นกระต่ายแล้วก็เล็มผักวันละหน่อยแล้วก็ผอมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าคุณกินอาหารคลีนเนี่ยไดเอทไม่ใช่การลดอาหารแต่เป็นการฉลาดทานคุณสามารถได้กินได้เยอะขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแต่ขอให้พลังงานที่คุณได้รับเนี่ยมันมาจากซอสที่เป็นเพียวโปรตีนเพียวคาร์โบไฮเดรตคือทุกวันนี้ร่างกายเรามันคล้ายกับเครื่องยนต์แต่ว่าคนไม่มีความรู้นะครับว่าควรจะเติมน้ำมันอะไรถ้าเราดูประเทศอย่างอเมริกาเนี่ยเด็ก overweight obese เนี่ย 6-70% เหมือนกับว่าเราขับรถเข้าปั๊มแล้วก็วันนี้เติม E28 วันนี้เติมแก๊สโซฮอลวันนี้เติมเบนซินสุดท้ายแล้วเครื่องยนต์ของเราเนี่ยเสียแต่เนี่ยมันคือเบนซินออกเทน95เพราะว่าพลังงานมันเนี่ยคลีนมากจากแหล่งโปรตีนแบบกับแป้งกับผักล้วนๆเลยโอ้นี่นอกจากคุณดีเจภูมินะคะเป็นพิธีกรแล้วนะคะยังทำธุรกิจ delivery แต่ว่าเปิดร้านอาหารด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเราจะมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้ขอแวะพักสักแป๊บนึงเดี๋ยวพวกเราขออนุญาตชิมกันต่อสักหน่อยช่วงหน้ามาพูดคุยกับดีเจภูมิกันต่อครับกับ True Insider Weekend ครับเริ่มต้นสนใจเรื่องอาหารการกินแบบคลีนนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่อาหารน่าเบื่อมากอกไก่ย่างทุกวันบรอกโคลีต้มทุกวันมันเผาทุกวัน 3-4 เดือนกูไม่ไหวแล้วสับไก่กับพ่อครัวกับแม่ครัวเนี่ยถึง 6:00 น.เลยนะครับขายเหนื่อยมากแล้วผมก็เสร็จปั๊บวันนั้นปิดกิจการเลยธุรกิจอันนี้เริ่มต้นมาเพราะว่าด้วยการที่แบบต้องการจะผ่อนรถสปอร์ตไม่รู้นะผมว่าแบบผมโดนดูถูกเยอะช่วงนึงคุณจะไม่มีวันเห็นภาพของความสำเร็จใน IG หรือโลกโซเชียลเลยยังไม่ประสบความสำเร็จเลยมาสอนอะไรกูมาเข้าช่วงที่2ของรายการนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญค่ะภูมิใจตั้งสง่าค่ะหรือว่าดีเจภูมิค่ะหน้ามันจนชื่อหวานจริงๆครับผมนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่าภูมิใจชื่อน่ารักมากร้านอาหารของภูมิใจเนี่ยมันมีแต่อาหารคลีนใช่ไหมทุกอย่างคลีนหมดครับคือเป็นคอนเซ็ปต์ของเราเลย eat clean drink dirty ครับ drink dirty ร้านอยู่ที่ไหนอะคะร้านอาหารอยู่ใกล้ๆจริงๆนะใกล้ๆกับออฟฟิศของตึกทิปโก้เนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดลงทางด่วนพระราม6ปั๊บทะลุเข้ามาจะเจอตรงผ่านพระราม6เลยนะครับก็จะเจอหมู่บ้านพิบูลพัฒนาเลี้ยวขวาตรงวงเวียนก็ถึงแล้วใกล้ๆเลยเดี๋ยวก่อนนะคะร้านอาหารชื่อเลยนะคะ DJ ภูมิเหรอใช่มันไม่มีชื่อคือตอนแรกเนี่ยที่ทำร้านนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทำเมนู delivery ก่อนนะครับก็กะจะตั้งว่าพวก six pack meal หรือสักอย่างแต่พอคิดไปคิดมาแล้วรู้สึกว่ากลัวว่าเดี๋ยวผู้หญิงกินแล้วจะกล้ามใหญ่ก็หรือว่าอย่างนี้อาจจะไม่เวิร์กก็เลยตอนนั้นเราเป็นเชฟเองก็เลยตั้งชื่อตามของเราเลยแล้วนั่งคิดว่าในอนาคตคือคิดการไกลหน่อยนะสมมติเราเข้าตลาดหลักทรัพย์หรืออะไรงี้ได้นะครับสุดท้ายแล้วถึงแม้จะมีคนซื้อไปแต่ว่าแบรนดิ้งคือตัวเราอยู่ไปทำอะไรแบรนดิ้งคือตัวเราไปโฆษณาไปทำอะไรสุดท้ายแล้วมันกลับที่ตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งชื่อเป็นตัวเราเองเลยเราหนึ่งเราตั้งใจทำเราไม่ปล่อยมันเสียเราไม่ทำให้มันแย่แล้วเราไม่บอกว่าถึงแม้จะขายเลยมันก็ตามสุดท้ายแล้วทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยมันคือชื่อของเราก็เลยเฮ้ยงั้นก็มาสายนี้ไปเลยก็ตามนี้ไปเลยใช่นะฮะแล้วเป็นยังไงมายังไงเริ่มต้นสนใจเรื่องอาหารการกินแบบคลีนนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายมานี่ก็20กว่าปีแล้วนะครับผมเล่นตั้งแต่เล่นเวทอายุ14ปีนี้ก็36แล้วไม่เคยมีซิกแพคเลยนะครับประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมไปซื้อออนไลน์โคชชิ่งจากโค้ชคนหนึ่งชื่อว่าโอมาเวนจูราทีมเวนจูราของอเมริกาเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่มากนะครับสร้างแชมป์ในอเมริกาเยอะทีนี้ไอโคชชิ่งตัวนี้เนี่ยเขาส่งวิธีการเล่นมาและอีกอย่างนึงคือเขาส่งวิธีการกินมาด้วยนะครับก็จะมีเลยว่า 6-7 มื้อที่ต้องกินเนี่ยโปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แฟตเท่าไหร่แล้วเขาจะมีตารางว่าคาร์โบไฮเดรตอะไรได้อะไรไม่ได้แฟตอะไรได้ไม่ได้โปรตีนอะไรได้ไม่ได้เราก็กินนี่ประมาณ 3-4 เดือนรู้สึกว่าบอดี้ทรานส์ฟอร์เมชั่นมันน่าตกใจมากขึ้นมันเปลี่ยนเห็นมันโหตอนนั้นจากหมูกลายเป็นหมีแล้วตัวใหญ่มากหน้าท้องนี่เป็นตั้งแต่ตําข้าวเลยมันเห็นผลแบบมองกระจกเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
ไม่ต้องขึ้นทุกวันนี่คือเห็นเลยเห็นว่าชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายค่ะแค่ออกกำลังตอนนั้นออกไปด้วยต่อไปด้วยคือจริงๆแล้วถ้าจะลดน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยช่วยไม่ได้เยอะแต่ว่าการคุมอาหารเนี่ยช่วยได้ 80% แต่ตอนนั้นผมทำทั้งคู่นะครับเรากินตามโปรแกรมครับปุ๊บเห็นผลปัญหาอย่างเดียวคืออาหารน่าเบื่อมากอกไก่ย่างทุกวันบรอกโคลีต้มทุกวันมันเผาทุกวัน 3-4 เดือนกูไม่ไหวแล้วจะตายอยู่แล้วเพราะว่าฝรั่งนี่ใช่ไหมก็ต้องเป็นเมนูฝรั่งเราก็ต้องมานั่งแบบใช่ผมก็เลยแบบเรียกแม่ครัวมาเลยมาเจ้ทุกคนมานั่งคุยกันอันนี้คือสิ่งที่ไอ้กินได้อันนี้กินไม่ได้อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ช่วยคิดหน่อยสิว่าเอามาปรุงรสอะไรใช่เขาจะมีกฎเกณฑ์เลยว่าเครื่องปรุงอะไรได้บ้างอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เริ่มจากโง่ๆอีกอกไก่ย่างเลยเอามาสับๆๆหน่อยนึงแล้วก็ใส่พวกผงมาม่าอะไรเงี้ยนะครับคลุกข้าวกินมันอร่อยดีเว้ยโยนใบกะเพราไปหน่อยดิคลุกไปคลุกมามันอร่อยดีเว้ยเริ่มง่ายๆแค่นั้นฮะจนในที่สุดเราก็ได้เมนูที่แบบว่าเฮ้ยเป็นเมนูที่ถูกปากตัวเราเองและกินได้ทุกวันจริงๆนะครับทำงั้นมา 4-5 ปีก็รู้สึกเฮ้ยมีอยู่ช่วงนึงอยากจะลองศึกษาธุรกิจออนไลน์เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจออนไลน์มันโตเร็วนะครับแล้วก็จะมีพวกลูกค้ามาเฮ้ยผมช่วยลงสินค้านี้ให้หน่อยจ้างเราลงเราดาราเขาลงกันรูปนึงอาจจะ 50,000 บาทแสนนึงแล้วแต่คนนะครับเราคิดโอ้โหเราลงได้รูปแล้ว 50,000 บาทนี่แสดงว่าเขาต้องขายได้แสนนึงนะอย่างนี้หมายความอะไรอย่างนี้หมายความว่าเรามี marketing valueเรามีคุณค่าเขาเรียกว่าอะไรอำนาจการตลาดสมมติว่าผมมีแบรนด์ของผมเองเนี่ยผมลงอาทิตย์หนึ่ง3รูปก็อาทิตย์ละ 300,000 เดือนละล้าน2ปีละ14ล้านนั่นคือ market value ของผมผมคิดว่าเรามีตรงนี้ในมือแล้วเราทำไมไม่เอามาลองทำอะไรสักอย่างก็เลยเริ่มวันแรกเลยโพสต์รูปเข้าไปใน IG เอาล่ะพี่อยากจะทำอาหารขายนะกินมานานแล้วใครสนใจตอบแค่นี้แล้วเป็นไงคะผลตอบรับก็มีคนสั่งผมออกกำลังกายมานานนะครับแล้วผมมีโซเชียลเน็ตเวิร์กชื่อทีมเดจิภูมิซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กออกกำลังกายที่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในเมืองไทยคือคนสมัครกันหลายหมื่นคนโซเชียลเน็ตเวิร์กอันไหนคะทีมเดจิภูมิใน Facebook ใน IG ครับผมเคยทำพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรฟรีมีติ้งฟรีเซมินาร์ก็มีเด็กแบบเดินทางมาจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มากันหลายร้อยคนเลยไอเราก็ทำทางด้านนี้มานานแล้วสร้างเครดิตมานานแล้วก็เลยเฮ้ยไหนลองดูกันแล้วกันก็วันแรกก็ยิงรูปไปพอยิงรูปไปปั๊บก็มีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับผมก็ตอบจนมันตอบไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่เอาละนอนตื่นขึ้นมาก็ตอบใหม่โอ้ไม่ไหวแล้วไม่รับออเดอร์แล้วก็นอนไม่ได้นอนทุกทีไปซื้อของสับไก่กับพ่อครัวกับแม่ครัวเนี่ยถึง6โมงเช้าเลยนะครับขายเหนื่อยมากแล้วผมก็เสร็จปั๊บวันนั้นปิดกิจการเลยไม่เอาละเหนื่อยเกินไปจนน้องชายมาถามพี่ภูมิเมื่อวานเนี่ยทำอะไรแล้วเอ้ยขายอาหารบอกขายดีไหมเฉยๆอ่ะขายได้เท่าไหร่คือผมจะมีมินิมัมออเดอร์อยู่ที่ 1,000 บาทนะครับก็เป็น10มื้อ10กล่องกล่อง100บาทบอกเมื่อวานเหรอขายไปคือออเดอร์เข้ามาเนี่ย65ชุดเองมั้งแต่ขายได้แค่35เพราะทำไม่ทันก็โอนเงินคืนไปก็ได้ตังค์มาไม่เยอะหรอก 30,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยซึ่งผมก็บอกโอเคขอบคุณมากสำหรับประสบการณ์ธุรกิจนี้ผมปิดแล้วนะแล้วเงินทั้งหมดผมจะเอาไปบริจาคไอ้น้องมันก็เอ้ย35,000ก็ไม่เลวนะสำหรับเราพิธีกรมันเราลงรูปรูปเดียวเราก็เกินแล้วเราทำงานไม่ถึงชั่วโมงเราก็ได้เกินแล้วแต่น้องบอกเฮ้ยแต่ 35,000 สำหรับรูปแรกอย่าลืมนะว่าถ้าทำได้ทุกวันเนี่ยมันเดือนละล้านกว่าบาทนะแล้วรับมา65ออเดอร์ถ้าเกิดทำได้ทุกวันอ่ะมันเดือนละ2ล้านกว่าบาทนะมันก็เพิ่งมานึกได้ถ้าทำแบบสม่ำเสมอแล้วมันก็มีทางไปได้เปิดเลยหลังจากนั้นโอ้โหเห็นตัวเลขปั๊บก็เปิดแล้วเป็นไงตอนนี้คือมีคนผูกปิ่นโตเยอะแค่ไหนตอนนี้ก็เยอะมากกันครับยอดเรานี่คือมันขึ้นทุกวันมันเดือนนี้เดือนเดียวก็เปิดสาขาเพิ่ม3สาขาแล้วโอ้โหเยี่ยมเลยเห็นน้องชายคือตอนนี้น้องชายก็เป็นมือขวาผมให้ถือหุ้นอยู่ 30% ก็บอกว่าปีนี้จริงๆแล้วอยากจะให้ได้100สาขาเลยเพราะจริงแล้วเรามีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า100คนแหละแต่เรายังไม่ปล่อยแม้แต่อันเดียวเพราะเรายังอยากจะ quality control ใช่อยากจะ quality control ให้ดีตอนนี้ดาราหลายท่านนะคะก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพหรือว่า healthy food นะคะ ความพิเศษของ clean food นี่คืออะไรคะคือ clean food อย่างที่บอกนะฮะผมว่ามันคือสำหรับการดูแลสุขภาพเนี่ย
มันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดละสำหรับพวกเราทุกคนนะครับจริงๆแล้วถ้าทำกินเองได้เชิญทำทานทุกคน deserve clean food แต่ถ้าทำไม่ได้อยู่หออยู่แฟลตเล็กๆก็ค่อยไปสั่งซื้อตอนนี้มันมีหลายเจ้านะครับเลือกเอาเลยไม่ต้องมาซื้อกับผมก็ได้แต่มันสำคัญที่สุดจริงๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยร่างกายทุกวันนี้เราไม่มีความรู้เกี่ยวเรื่องของสุขภาพของเรื่องโภชนาการดูอย่างที่อังกฤษดูอย่างที่อเมริกาเนี่ยโลกแต่ละโลกเนี่ยนะครับมันคือ food related เยอะแล้วเราไม่มีความเข้าใจเขาบอกกันว่าถ้าเกิดคุณอยากจะสุขภาพดีเนี่ยกินอะไรก็ได้ที่ไม่มีการตลาดอ่ะโอเคมาถึงอีกคำถามหนึ่งเขาฝากถามมาว่าธุรกิจอันนี้เริ่มต้นมาเพราะว่าด้วยการที่แบบต้องการจะผ่อนรถสปอร์ตหรือเปล่าทำไมถึงเลือกซื้อรถขนาดนี้ทำธุรกิจแล้วแบบรุ่งเรืองมากเลยไปซื้อรถจากประมาณ1,000-2,000 ไลค์พอซื้อรถปั๊บเนี่ยตอนนี้ขึ้นมา6-7,000 ไลค์